สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดผมด้านบนกันจากยาวๆอย่างนี้เลยเรามาตัดเป็นแบบสลิคแบ็คไปด้านหลังดูว่าตัดยังไงอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ก็คือกรรไกรตัวนี้วาเลนเต้ด้ามสีทองเจ้าเก่าเลยผมยาวๆอย่างนี้จะเป็นปัญหาของช่างใหม่มากเรามาดูใกล้ๆกันอันนี้จะเอาไกด์ไลน์ตรงกลางก่อนนะครับผมยาวก็จะแบ่งผมยากนิดนึงเราจะคว่ำมืออย่างนี้ก็ได้หรือจะอย่างนี้ก็ได้นะแต่ผมถนัดเป็นกรีบส้มกรีบส้มก็คืออย่างนี้ตัดเลยคมมากเลยเนี่ยพอเราจับแบบกรีบส้มมันจะมีความโค้งได้ดีกว่าแล้วเราก็จะเอาอันเดิมนั่นแหละเป็นไกด์ไลน์นี่ดูไกด์ไลน์ใกล้ๆเห็นไหมดูนะตัดทีเดียวเลยผมไม่วิ่งเลยแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆไม่ต้องรีบฮะข้อดีของกรรไกรตัวนี้นะฮะยาวพอยาวปุ๊บเนี่ยงานที่เยอะๆอย่างเงี้ยเราสามารถตัดเยอะได้เลยทีนี้เรามาดูแบบ